มาพอกันช่วงที่2ของรายการครับนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายคู่หลายคนจะพุ่งไปเห็นอย่างมากนะคือแก้มองตองขึ้นเล็กน้อยล่มคุบขวดสีตัวไปล่มทับกระป๋องสีมันก็เลยเทซะข่อยเลยล่างออกบ่หมดซินี่คิวกองของน้องบ่นี่โอ้ยบ่ธรรมดารูปคิวโหคันซ้อนคนตางอนแก้มอิ่มสีอีนวลปังเป็นหยังเจ้าคือใส่เสียกับรองเท้าคือยังหลับกันแมทกันเอาทายเบิ่งรองเท้ากันน่ะคือเท่ดโอ้ยสีขาวเบิ่งรองเท้าไอ้ถอนสีขาวพุ่นน่ะเบิ่งสีเสือเบิ่งสีเสือครับบัดนี้มาสีเสือแมทกันบ่ครับพี่น้องส่งยีนนะครับบัดนี้สีเสือครับบัดนี้ทายกันไปทั้งหัวอีกครับเอ้ยเปิดไปเห็นไฮไลท์มาแมทกันขาว3สไตล์เลยว่ะสุดยอดขนาดนะครับเท่ขนาดก็ต้องห่วงนะครับสีขาวคนนี้ครับปีหน้าขาวคนนี้เท่แน่ครับว่าค่อยว่ามันก็เท่มันก็รอดดีเอออ่ะพี่น้องครับมาพอช่วงที่2ของรายการช่วงที่2ของรายการก็คือเป็นช่วงที่สุดในโลกผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งบ้านของคนสมัยเก่าผมสิย้อนลัดตัดตอนมาจากยุคหินเก่าหินกลางและหินใหม่ผมสิบ่ไปเว้ายุคแรกก็คือรามาพิเทคัตอันนั้นมันโดนพดยุคที่2ก็คืออัสตาโลภิเลคัตนะครับแล้วก็ยุค3ก็คือโฮโมอีลิคัตโอ๊ยมีแต่ภาษาอังกฤษแต่มันอ่านยากยุค4ก็คือโฮโมเซเปียนโฮโมเซเปียนเนี่ยรู้จักพิธีภาษาศิลปะพิธีกรรมอย่างจัดเต็มเลยเด้แต่ว่าเฮาบ่ย้อนลัดตอนเอาแค่ยุคหินเก่าไปเบิ่งคนและบ้านยุคหินเก่าครับผมสิส่งภาพมาเลี้ยงอันนี้นะอันนี้คือหินใหม่แล้วครับอันนี้คือเป็นหินใหม่อันนี้บ้านยุคหินใหม่คนบางนึงก็เป็นคนยุคหินใหม่บ่เป็นหินเก่าอันนี้คือยุคหินกลางอันนี้คือยุคหินกลางครับอันนี้บ้านอาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ยอันนี้ฮู้จักใส่เครื่องไม้เครื่องมือแหลกหอมเล็กเบิ่งบู้พี่น้องอันนี้คือแมงมอดก็คือสร้างอันนี้คือยุคแรกๆหินเก่านี่คนยังบ่ทันฉลาดใส่หอกแหลนๆก็คือเขากวางเรนเดียร์แต่ว่ามันหนักเนี่ยใส่เขาไปทุ่มไปทิ่มแทงเอาแต่ว่าบ่คือยุคหินกลางเนี่ยแต่ว่ายุคหินกลางเขาฉลาดเขาสามารถจับหอกที่มันเบาคมแหลมกว่าจับดึกจับสัตว์ไปได้เลยบ่จำเป็นต้องไปทุ่มแท่งรูปแม่งมอดหรือสร้างณเวลานั้นคือยุคหินเก่าเนี่ยกับเวลาประมาณ 5,000 ปีหรือ 10,000 ปีมาแล้วนะครับอันนี้คือยุคหินเก่ายุคหินเก่านี่ต้องเสี่ยงเลยกว่าสิเป็นสิตายเนี่ยอันนี้คือเก่าๆเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำอันนี้คือยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆต่อมากับมีการวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นยุคหินกลางนะครับอันนี้ก็คือยุคหินกลางอันนี้บ้านเนี่ยทำกับรูปแบบดีขึ้นกว่าเก่าเบื้องปลายแหลมเขาเล่นเดียอะไรคือเป็นหินอันนี้สามารถจับดึกได้จับสัตว์ได้บ่จำเป็นต้องเขาไปทิ่มเป็นแท่งคือสมัยแรกๆคือยุคหินเก่าบัดนี้ยุคหินใหม่ก็คือบ้านขึ้นภาพแรกนี่คือวิวัฒนาการขึ้นนี่เราเรียกว่ายุคหินใหม่ก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์นะครับก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์อันนี้ก็คือกระซ้ำมามนุษย์แล้วว่าได้แล้วรู้ภาษาแล้วทำหน้าทำลายแล้วเวลากับประมาณ 4,500 ปีนี่แหละลงมานี่แหละครับปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เฮ็ดคกเฮ็ดซ้ำเฮ็ดไหเป็นแล้ว อันนี้คืออยู่หลังจากยุคหินไม้แล้วก็มากลายไปเป็นมนุษย์หยุดพวกเขาเออนี่คือวิวัฒนาการช่วงร้อยต่อของการกำเนิดมนุษย์เดี๋ยวสิค่อยว่าเมื่อไรเล็กแล้วน้อยเพราะเรื่องนี้มันเงาเพราะเรื่องนี้มันเงาคือขสิบอกมันก็คือสิบอกจบง่ายครับผมแล้วบัดนี้นะครับผมสิพาไปเบิ่งอาชีพหลักของคนอีสานจ้าถอสิพาไปบรรยายหน้าจอภาพขึ้นมาเลยนะครับว่าคนอีสานนี่เฮ็ดอีหยังแน่ครับผมนะครับก็คือปลูกมันปลูกมันสำปะหลังนะครับแต่พอเฮาแม่เฮาจนทอปานนี่แหละครับก็ยังปลูกอยู่ครับมันสำปะหลังต่อไปนะครับอันนี้คือแตงกวาครับนี่คือแตงกวาอ้อยนะครับภาพแตงกวาอ้อยอันนี้คืออ้อยครับอันนี้คือฝ่ายฝ่ายตอนนี้อยากเบิดไปแล้วเมืองเลยปลูกฝ่ายเมืองเลยเมืองเลยนี่ขึ้นซื้อเรื่องเชื่อซ่านะครับเรื่องฝ่ายนะครับนี่ครับอันนี้คือลงแขกเกี่ยวเข่าซอยกันเกี่ยวเข่านะครับในหันมีจ่าเถาะน้ำนะครับมีพลายพงพร้อมนะครับคอยนั่งถ่ายอยู่ตั้งแต่หน้านะครับอันนี้คือปอนะครับตอนที่ปอเห็นแล้วนะครับพ่อปอเนี่ยขั้นตอนมันเยอะแล้วก็ราคามันก็บ่เป็นราคานะครับเฮ็ดยากนะครับบ่มีแล้วนะครับนี่คือมันแก้วตะเภาบระบือครับอันนี้คือมันแก้วบ้านผมครับนี่คือต้นมันแก้วครับพี่น้องครับมันตะเภามันแก้วอันนี้คือแตงแตงโมครับผมแตงโมลูกตัวเบลอนะครับครับแตงโมสิริพรครับผมบ่เป็นแตงโมกัญจลานะครับอันนี้คือมันแก้วตะเภาอำเภอบระบือครับบัดนี้ภาษาอีสานวรรณคำนะครับเพิ่นบอกว่าอีพออีแม่คำว่าอีพออีแม่เนี่ยถือว่าเป็นคำหมายถึงพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่คุณแม่คือคำว่าอีเนี่ยคำว่าอีเนี่ยในภาษาอีสานเนี่ยใช้ได้หลายความหมายครับมันขึ้นอยู่กับเอาคำอื่นนำมาผสมกันเช่นอีพออีแม่เนี่ยอีนั่งน้อยอีหล่าอีคำครับผมคันว่าในลักษณะนี้นะครับจะมีความหมายในทางที่ดีแสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมถึงความลึกซึ้งความเอ็นดูความรักความเมตตาแต่ต้องเลือกใส่ให้ถูกกาลเทศะถูกกาลเวลาต้องใส่ให้เหมาะสมความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ใช่ว่าจะพูดได้กับทุกคนครับผมแต่ถ้าหากว่าเอาไปใส่ในทางสิบ่ดีว่า
ไปเครียดให้ปลัดอำเภอเป็นผู้ยิ่งว่าเขานาบุตรอุ้ยอีปลัดว่าเขาอุ้ยอีนายอำเภอจะเป็นว่าดีอีนายกปูจะเป็นแต่สร้างจะเป็นโกงประเทศอันนี้คือสมมติยกตัวอย่างนะครับบริดาไผอันนี้คือเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพไม่ควรหลอกเลียนแบบไปเป็นตัวอย่างครับสมมติว่าเขาหักผู้ใดนี่โอ้อีเมย์ไงนะครับอีเมย์โซนนี่นะครับเอาไว้ไปไหว้ไปกราบตักอีโพอีเบสนะครับอีลาอีคำแต่จะไปด่าเขาว่าอีดอกทองมันเป็นคำด่าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับมีเอเบียดหนึ่งคนบอกว่าไงเถาะไงพวงเอ้ยว่าสัญญาเฝ้าแบ่งสมบัติให้ลูกเด้อว่าสมัยว่านะครับขอบคุณนะครับหลายผู้หลายคนนะครับเพราะว่ากับลุงนุ้ยเกาะสมุยนะครับเกาะสมุยเกาะสมุยนะครับครับลุงนุ้ยเกาะสมุยครับผมชอบพี่จ่าพงชอบพี่จ่าเถาะครับขอบคุณมากครับมีข่าวบ้าๆบอๆนะครับเข้าใจง่ายนะครับคนบางซีนะครับครับผมขอบคุณทุกเอเบียดนะครับส่งกันมานะครับมาไปเบิ่งข่าวต่อไปพ่อใหญ่จ้านะครับรวบรัดตัดตอนไปเลยนะครับผมสิพาไปเบิ่งข่าวนี่นะครับพี่น้องครับอันใดนี่พบลูกหมีควายนะครับพัดหลงเขามาในป่าบักนัดครับอยู่ไสบ้านนี่ครับอยู่ประจวบคีรีขันธ์นะครับพี่น้องครับไปเบิ่งลูกหมีควายนะครับพี่น้องอาจสิบ่เคยเห็นนะฮะว่ามันเป็นจังใดนายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านพีวิไลพรตัวนี้นะครับรับแจ้งจากชาวบ้านย่านซื่อนะชาวบ้านย่านซื่อหมู่ที่8ตำบลหาดขามว่าลูกมีควายนะครับลูกมีควายนะครับมันพัดหลงเข้ามาในไร่บักนัดพัดหลงเข้ามาในไร่สับปะรดหรือไร่บักนัดของชาวบ้านซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ร่อยต่อระหว่างที่ดินเกษตรกรกับที่อุทยานครับแต่บ่พ่อแม่ของหมีดังกล่าวนะครับครับอยู่ในบริเวณนั้นโอ้นี่เป็นตะหักใช่ป่ะยายอ้าวเป็นตะมาเลี้ยงนะครับไปตรวจสอบกับพ่อลูกมีดังกล่าวนี่ครับเป็นเพศผู้อายุประมาณ1เดือนมีลักษณะอ่อนเพลียบ่มีแรงตรวจสอบเบื้องต้นกับพบว่าลูกมีดังกล่าวนะครับน่าจะมีอาการท้องผูกทายบ่ออกจึงได้ประสานไปยังศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ปลาห้วยไส้นะครับตำบลห้วยไส้ใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อนำลูกมีดังกล่าวนี่ไปรักษาคาดว่าน่าจะใช้เวลาในการรักษานี่ประมาณ1สัปดาห์ก่อนสินำกลับมาดูแลที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับโอ้ยเป็นตะสร้างนะครับวิอ๋อนี่นะครับเป็นตะออมแซ่บแต่นี่ไหมบัดนี้ครับเพราะว่าเบิ่งข่าวตัวนี้บ้างหลังจากมีการนำเสนอไปเพื่อนบอกว่าร้านอาหารตามสั่งลุงสร้างป่าร่มนะครับถูกย่าง10บาทนะครับช่วยบริโภคลดค่าของชีพบัดนี้เป็นไหนครับไปเบิ่งภาพหน้าจอพร้อมๆกันครับผมช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยจ้าเถาะครับโดยนายพี่รศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่นได้นำทีมสื่อมวลชนประมาณ20คนได้เข้าไปเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้กำลังใจและก็ร่วมกันรับประทานอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งลุงสร้างป่าล้มนะครับอยู่ริมถนนสายวัดโพเสด็จวัดทุ่งแง่หมู่8ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ได้มีเพิ่นบอกว่ามีอาหารตามสั่งที่มีคุณภาพทุกอย่างทุกชนิดนี่จานละ10บาทมัดสู่ยางสู่แนวน้ำแข็งก็กินฟรีน้ำก็กินฟรีแถมยังบริการ Wi-Fi ฟรีทั้งหากสำหรับผู้เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับนับว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งเพื่อสังคมและที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของร้านเนี่ยใส่อกใส่ใจคุณภาพของอาหารและก็เอาใจลูกค้าเป็นอย่างดีและก็สามารถซอยให้ผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้เป็นอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเพิ่นก็รายงานเพิ่มเติมอีกว่าคณะที่ลุงสร้างกับป่าล้มเนี่ยกำลังงัวอยู่กับการปรุงอาหารตามสั่งในการบริการลูกค้าอยู่ในห้องครัวด้านหลังโดยมีลูกค้าหลายสิบคนกำลังนั่งรอถ้าอาหารอยู่ข้างนอกก็ได้ทั้งร้านเพิ่นก็ได้เปิดบริการ Wi-Fi ไว้ให้ลูกค้าได้ใช้อินเทอร์เน็ตระวางรออาหารที่จะของกำลังเฮ็ดกับเขาครับนายพิรศักดิ์พอเมืองคอนเนี่ยเพิ่นก็ได้เดินกลับไปเยี่ยมลุงกับป้าอยู่ในห้องครัวพร้อมทั้งสอบถามอย่างแปลกใจว่าลุงช้างพะลมขายอาหารตามสั่งน่ะในราคาจานละ10บาทได้อย่างไรและก็คำตอบที่ได้รับฟังอย่างน่าชื่นใจนะครับที่สามารถคิดราคาตามได้เนี่ยเพราะว่าจะเลือกซื้อวัตถุดิบที่นำมาใส่ปรุงอาหารแต่ละชนิดเนี่ยทีละจำนวนมากๆก็เลยเฮ็ดให้ได้ลดราคาและค่าถูกกว่าเข้าไปซื้อแบ่งปลีกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเพราะว่าจะเลือกซื้อวัตถุดิบมาปรุงแล้วเนี่ยครับถือว่าถือเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าแต่ละจานเนี่ยได้กำไรหน่อยแต่ว่าอาศัยขายจำนวนมากก็เลยได้กำไรมือละ500บาทถึง600บาทครับก็ถือว่าทำนี่ฉันก็อยู่ได้แล้วที่สำคัญในการขายราคาจานละ10บาทเนี่ยเจ้าทอถือว่าเป็นการซอยเหลือประชาชนครับแล้วก็ซอยลดค่าข้องชีพไปในตัวเองนะครับเพื่อเฮ็ดให้ลุงสร้าง
และครอบครัวเนี่ยสบายใจมีความสุขเพราะว่าจะของก็ถือว่าได้บุญได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันอันนี้เป็นคำพูดที่น่าประทับใจทั้งในการเฮานะครับสถานีโทรทัศน์ฝ่าวันใหม่รายการลุงอีสานก็ต้องขอชื่นชมและก็ให้กำลังใจปรบมือให้กับลุงช้างและพระลมต่อไปคนดีอย่างนี้ครับถ้ามีโอกาสไปนครศรีธรรมราชอีกครั้งนึงผมก็สิไปแวะลุงช้างอยู่ครับไปอยู่แต่ก่อนนั่นครับพี่ถนอมผมพาเพื่อนเขาไปแวะครับผมแข่งแดงจากหัวชัยแข่งเขียวจากนพิตำข้างนอก 20,000 ข้างใน 600,000 นครก้อนสีเนี่ยครับเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับน่ารักจริงๆนะครับครับผู้เฒ่าผมไปผมผู้เฒ่านี่พ้นย่างขึ้นไปผู้3พักพ้นย่างขึ้นไปหาที่เฮานะครับผมไปเพิ่นน่ะมีพี่ปองมีพี่น้อมพี่กล้วยโอ้บ่แม่นพี่กล้วยนะครับคุณยอดนครนายกนะครับไปกับพี่น้อมนะครับอ๋อพี่ยอดคนที่ผมดกพกไหลใช่ไหมใช่ๆๆๆนะครับแล้วก็พี่สำรานน่าอยู่น่ารักนะครับรอดอย่างปาฏิหาริย์เด็กน้อย3ขวบนะครับสดน้ำยาซักผ้าขาวนะครับหมอล้างท้องท่านอันนี้ก็โอ้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่อันนี้เรื่องนี่อุทาหรณ์สอนใจเด้อพี่รองเด้อเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับเทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอระมุงจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องได้เข้าท่ามการซอยเหลือเด็กหญิงแก้วหนูน้อยวัย3ขวบหลังมีอาการน้ำลายฟุ้มปากเนื่องจากดื่มน้ำยาซักผ้าขาวเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อให้แพทย์ทำการซอยเหลือล่างท้องอย่างเร่งด่วนพยาจาโอ้ย3ขวบพอท่านได้หูจักควบนี่นี่เนาะนายโก้นะครับนามสมมติผู้เป็นพ่อหรือบิดานี่แหละครับพี่น้องเพิ่นก็เผยว่าก่อนเกิดเหตุได้พาน้องแก้วไปอาบน้ำในห้องน้ำหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วตนเองก็ได้ย่างออกมาก่อนนะครับมาหยิบเอาผ้าเสื้อโตโดยปล่อยให้ลูกสาวอยู่ในห้องน้ำเพียงลำพังพ่อกลับเข้าไปในห้องน้ำกับพ่อว่าลูกสาวนี่นะครับพี่น้องกำลังกินน้ำยาซักผ้าขาวก็อยู่ตอนสดเข้าไปเลยพญาจาครับก็เห็นแล้วพ่อก็ตกใจก็เลยรีบปัดมือออกเอาขวดทิ้งแต่ลูกสาวน่ะกินเข้าไปหลายพอสมควรจึงทําให้มีอาการนะครับเป็นฟองบอกๆออกมาเลยแล้วหายใจออกมาก็เป็นฟองบอกออกมาครับตนจึงได้รับแจ้งซอยรับแจ้งมาขอความช่วยเหลือจากเทศบาลหนองปือและก็นําทรงไอ้โรงพยาบาลบางละมุงนะครับครับผมและเพิ่นก็ใส่ร่างท้องออกท่านโอ้ขอแสดงความดีใจเด้อเป็นแต่สร้างนะฮะอันนี้ครับว่าบางข้าวนี่ครับรู้สึกว่าติดท่านบ่นอนเนี่ยเพิ่นบอกว่าไฟเวลาแล้วไฟใหม่กุฏิวัดขอนแก่นวอดไป2หลังเลยอันนี้ก็เสียใจนําขอแสดงความเสียใจข้าวต่อไปก็คือพันตํารวจโทพนมบุญสร้างสวปเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้งว่ามีคนลายทุบกระจกรถยนต์แล้วก็ลักทรัพย์ได้กระเป๋าสะพายอยู่ในรถเก๋งไปอันนี้เฮาก็ขอแสดงความเสียใจนําข้าวต่อมาครับเพิ่นบอกว่าจับพ่อเลี้ยงเฮือนใส่กำลังคมขืนลูกโอ้เป็นตานายอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอันนี้แจ้งตกท้องอาละวาดนะครับกวาดห่างกุ้งดังไฟนะครับอ่ะอันนี้ก็ตำรวจตรวจสอบงานศิลป์แนวโรแมนติกโอ้จบข่าวพอดีเอาตะหัวมันพี่น้องครับอำนาจพระจักรสวัสดีครับสวัสดีครับ